สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมกับเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้แล้วก็อร่อยด้วยนั่นก็คือหมูสไลด์ผัดกระเทียมพริกไทยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะก็จะมีเนื้อหมูนะคะจะใช้เป็นส่วนไหนก็ตามชอบกันเลยน้ำมันสำหรับเจียวกระเทียมแล้วก็ผัดค่ะกระเทียมสับรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวผงปรุงรสค่ะจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะคะถ้าไม่ใช้เราต้องเพิ่มซีอิ๊วขาวอีกนิดนึงนะคะหรือว่าเป็นเกลือก็ได้ค่ะแต่นี้ป้าใช้เป็นผงปรุงรสนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการสไลด์หมูกันก่อนเลยค่ะนี่ค่ะหมูจะเป็นชิ้นอย่างนี้นะคะเราก็สไลด์บางๆเลยค่ะหมูสไลด์ก็มีขายทั่วไปนะคะตามห้างสรรพสินค้าก็มีค่ะถ้าเราสไลด์เองอาจจะบางไม่พอแต่ถ้าเราไปซื้อที่เขาสไลด์แล้วด้วยเครื่องนะคะจะบางมากเลยแต่นี่ก็ป้าก็จะพยายามทำให้บางนะคะก็ใช้ได้อยู่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวป้าหั่นจนเสร็จนะคะแล้วเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะหมูที่ป้าใช้ป้าใช้เป็นสันนอกติดมันนิดหน่อยนะคะค่ะสไลด์บางๆค่ะค่ะตอนนี้ป้าก็สไลด์จนเสร็จแล้วนะคะก็เป็นชิ้นบางอยู่นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็เอาหมูของเราเนี่ยนะคะหมักเลยค่ะรากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เราโขลกไว้นะคะน้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วขาวค่ะตามด้วยนี่ค่ะผงปรุงรสนิดหน่อยค่ะทีนี้เราก็มาคลุกเคล้าหมูของเราให้เข้ากันนะคะใช้มือเลยก็ได้ค่ะเราจะพักทิ้งไว้ตรงนี้นะคะสัก30นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะหยอดน้ำมันไปนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะค่ะเมื่อได้ที่แล้วเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเริ่มจากตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะเราจะเจียวกระเทียมกันก่อนนะคะเป็นกระเทียมที่สับหยาบค่ะเจียวให้เหลืองกรอบนะคะค่ะเมื่อได้ที่แล้วก็เอาขึ้นพักไว้นะคะนี่ค่ะป้าเอาขึ้นพักไว้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปในกระทะอีกครั้งหนึ่งป้าก็จะปรุงรสด้วยนี่ค่ะผงปรุงรสนิดหน่อยค่ะเพื่อว่าให้กระเทียมของป้ามีรสชาตินะคะเพียงแค่นี้เองค่ะแล้วเราก็เอาพักไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปน้ำมันที่เรากรองไว้นะคะก็ใส่ลงไปค่ะเพื่อจะผัดหมูค่ะแล้วก็ใส่หมูที่เราหมักไว้ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ค่อยๆผัดไปจนสุกนะคะถ้าต้องการให้มีสีสันนิดนึงก็ใส่ซีอิ๊วดำได้นะคะจริงๆแล้วสูตรนี้นะคะเราไม่ต้องทำให้รสชาติเข้มข้นมากนะคะเราจะทานกับน้ำปลาซิค่ะก็จะอร่อยนะคะได้มีความเผ็ดๆเปรี้ยวๆนิดๆเค็มๆนิดหน่อยอร่อยค่ะค่ะเดี๋ยวเราผัดจนสุกค่ะหมูสไลด์เนี่ยนะคะเขาจะไม่เหนียวมากนะคะเราไม่ต้องหมักนานก็ได้ค่ะหรือจะไม่หมักเลยก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าสไลด์มาบางมากๆนะคะแต่อันนี้ป้าสไลด์เองนะคะก็อาจจะไม่บางมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเลยต้องหมักสักนิดหน่อยเพื่อว่าให้หมูของเราเนี่ยนุ่มขึ้นนะคะตรงนี้จะให้แค่พอสุกหรือว่าให้เหลืองก็ตามชอบเลยนะคะถ้าชอบให้เหลืองกรอบก็ต้องทอดนานนิดนึงแล้วก็ต้องใส่น้ำมันเยอะนิดนึงค่ะแต่อันนี้เป็นลักษณะของการผัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยป้าจะไม่ให้เขาเหลืองมากนะคะเอาแค่เขาสุกก็ใช้ได้แล้วค่ะค่ะนี่ค่ะเราก็พร้อมจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ
เมนูนี้ของป้าจะมีน้ำมันขลุกขลิกด้วยนะคะบางคนก็จะทานกับน้ำมันคลุกๆไปก็จะอร่อยด้วยนะคะป้าใช้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันได้เลยเวลาเสิร์ฟนะคะจะทานแยกก็ได้หรือว่าเสิร์ฟกับข้าวก็ได้นะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็ราดด้วยนี่เลยค่ะกระเทียมแล้วก็ผักชีโรยหน้าไปค่ะนี่ค่ะแล้วก็ทานกับน้ำปลาพริกข้าวร้อนๆค่ะเดี๋ยวป้าจัดจานใส่ข้าวเลยลองทำกันทานกันดูนะคะแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ